าสู่โรงงานนรกอีกแล้วเคยจำโรงงานนรกคุกกี้ได้เมื่อหลายล้านปีที่แล้วนะคะไม่ใช่ตอนนั้นพี่หนูเล็กๆเลยแล้วช่วยทำแล้วบอกว่าเนี่ยยินดีต้อนรับสู่โรงงานนรกตอนนั้นหนูเป็นเด็กๆใช่ไหมตอนนี้ก็ทำอีกแล้วก็คือว่าตอนนี้เราทำช็อกโกแลตดูไบค่ะก็เลยว่าเกณฑ์คนมาทำทั่วแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่ศักดิ์กำลังมาเนี่ยดูอุปกรณ์ของเรานะคะนี่อันนี้คือตัวสินค้าซึ่งเป็นช็อกโกแลตดูไบพอทำเสร็จเนี่ยเราก็จะแกะจากแม่พิมพ์แล้วแรปไว้นะคะแช่ตู้เย็นซึ่งตู้เย็นเนี้ยจะเป็นตู้เย็นที่ปกติเราแช่น้ำเฉยๆไม่ได้แช่อย่างอื่นปั๊บปาก็ทำการลดอุณหภูมิให้เหมาะสมเพราะว่าถ้ามันเย็นเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีอุณหภูมิต้องเหมาะสมแล้วต้องทำการทดลองนะคะนี่แล้วก็จะเป็นอุณหภูมิที่แบบไม่ได้หนาวมากแล้วก็แช่แล้วกล่องที่ใช้จะมี2ประเภทนะคะน้องพิมพ์นี่เดี๋ยวก็ทำบอกท่านผู้ชมไปด้วยบอกพิมพ์ไปด้วยนะ24ชิ้นเหรอคะเราจะขายแบบ2ชิ้นกับ4ชิ้น2ชิ้นถ้าคนอยากได้แค่ชิ้นเดียวทำไงคะไม่ขายต้องหาเพื่อนหุ้นกันนี่กล่องเวอร์ชันใหม่คุณแม่นะคะกล่องเวอร์ชันใหม่กล่องเวอร์ชันเก่าเป็นแบบนี้นะคะกล่องเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่ทีนี้ก็สวยดีนะคะใช่แต่ว่าเวอร์ชันใหม่สวยกว่านี่มีแม่เคยส่งแบบ2ไปให้คนแล้วชอบมากบอกว่าสวยเอาไว้เก็บของก็ได้ไม่ครบกินโชนัสเสร็จเขาไปใส่ของกล่องไงใช่ใส่เลยนะใส่กิ๊บใส่โบเออใส่ของได้เห็นไหมทีเนี้ยแบบ4ช่องก็เลยทำไปสั่งมาใหม่ให้มันเหมือนกันกล่องเวอร์ชันเก่าจะเหลือใบเดียวแล้วเนี่ยทีนี้ไม่เป็นไรน้องพิมพ์เนี่ยมีหน้าที่ในการพับกล่องนะคะวันนี้นะคะจะต้องทำการพับกล่องก็ดูนี่ไม่มีใครสามารถพับได้เลยพี่สาพับได้ยังคืออันเก่าเนี่ยเลิกใช้ละพี่สาพับได้พอดีเลยตั้งนานพี่สายังพับไม่ได้ใช่ป่ะเสร็จแล้วพอเราจะเลิกใช้พี่สาบอกพับได้แล้วเลยบอกพี่สาว่าไม่เป็นไรพี่เลิกใช้แล้วพี่ใช้แบบใหม่พี่สาบอกอ้าวแบบต้องมาศึกษาแบบใหม่อีกก็เลยยังพับไม่ได้มีป้ากับแม่พับทีเนี้ยหนูต้องพับให้ได้อย่าทำพังกล่องนึงเนี่ยมีมูลค่าแพงมากนะค่ากล่องก็แพงนะคะท่านผู้ชมงั้นแม่พับให้ดูรอบนึงค่ะไม่ได้ศึกษาเองเลยมันไม่ยากมันไม่ยากอันนี้ตัวกล่องอันนี้ตัวกล่องนะคะมันจะมีรอยเห็นไหมที่ไม่มีใครลองคิดดูเนี่ยนะลองคิดดูว่าแม่ก็ทำเองโดยไม่ต้องมีใครบอกมันดูมันก็รู้ว่าต้องพับตามแนวแล้วต้องเป็นยังไงให้มันเป็นแบบนี้มันไม่ยากคือเราจะแบ่งหน้าที่กันนะคะคนที่พับกล่องพัสดุคือตัวนี้เรียกกล่องพัสดุใช่ไหมก็จะมีทางพี่สาและอีป้อมด้วยช่วยกันพับให้เป็นโครงแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่เอาของใส่ใช่ไหมก็คือพับไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการบับเบิ้ลนี่ห่อบับเบิ้ลเนี่ยก็จะต้องห่อเป็นชิ้นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพี่สากับอีป้อมตัดไว้เยอะมากส่วนอันนี้เป็นบับเบิ้ลที่ห่อกล่องก็จะตัดเอาไว้แล้วที่พี่สากำลังทำอยู่นี้คือทำลายเอกสารมันจะทำให้ได้แบบนี้เราเอาไว้กันกระแทกซึ่งจริงๆมันมีขายเหมือนกันรีไฟฟอยอะแต่ว่ามันก็ต้องซื้อใช่ไหมแต่บ้านเรามันจะมีกระดาษรีไซเคิลเยอะมากน้องพิมค่ะหนังสือเรียนสมุดเรียนตั้งแต่หนูอยู่อนุบาลประถมอะที่แม่เก็บไว้อะแม่เอามาทำลายเป็น ส่งไปตามบ้านคุณ กันกระแทกช็อกโกแลตหมดเลยแล้วขั้นตอนต่อมาทำช็อกโกแลตกับทำไส้เนี่ยก็คือแม่กับป้าใช่ไหมพอออกมาเป็นช็อกโกแลตแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมาห่อฟอยซึ่งขั้นตอนนั้นนะแม่เป็นคนทำแล้วก็แพ็คช่วยกันแพ็คแม่กับป้าส่วนคนที่ไปส่งพัสดุที่ไปชนีคืออากงก็คือแบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยทำทั้งบ้านเลยเห็นไหมแม่ก็จะห่อช็อกโกแลตด้วยฟอยสีแดงซึ่งเวลาห่อเนี่ยเราก็จะให้เอามือไปโดนช็อกโกแลตเราก็ทำการเอาฟอยเนี่ยงับช็อกโกแลตที่ไหนนี้แล้วเราก็จับปึ๊บห่อปั๊บก็จะไม่โดนตัวช็อกโกแลตนะคะนี่ปึ๊บเห็นหัวใจแล้วเนี่ยครั้งแรกๆยังห่อคือยึกทำไม่ได้เลยอ่ะมาเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยรู้สึกว่าห่อคล่องแคล่วขึ้นมากเลยแม่เนี่ยเพราะว่าห่อแบบเป็นกี่ร้อยดวงแล้วไม่รู้เอ้ยได้แล้วเก่งแต่ว่าต้องขัดกันด้วยข้างในเนี่ยมันจะขัดกันไหมขัดกันไหมคะเอาด้านนี้ขึ้นมาขัดกันไม่ใช่ขัดแบบนั้นไหนเออเก่งแล้วเดี๋ยวทำตรงกลางด้วยนะนี่มันต้องมีตรงกลางอย่างนี้เห็นไหมใช่จิ๋วรับผิดชอบหน้าที่นี้ไปเลยค่ะทำกล่องเหรอเกย์อย่างที่บอกนะคะช็อกโกแลตดูไบแม่เนี่ยตอนแรกอะเปิดขายเล่นๆกะว่าแบบคงมีคนสั่งมานิดๆหน่อยๆก็ทำปลายแบ่งๆกันกินให้น้องๆชิมปรากฏว่าเปิดไปรอบแรกลองขายดูมียอดขายเข้ามาประมาณ300ชิ้นน่ะคืนเดียวตกใจมาก300ชิ้นตายแล้วจะทำทันหรือเปล่าก็แบบ
ป้าทำไงดีป้าทำไงดีป้าบอกว่าไปปิดก่อนไปปิดรับออเดอร์ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยเดี๋ยวมันมาเรื่อยๆแล้วจะทำยังไงไม่ถ้าเขาสั่งมาแล้วเราก็ต้องรับไงเดี๋ยวทำไม่ทันใช่ป่ะแม่ก็เลยแบบอ่ะปิดรับออเดอร์ก่อนพอไปปิดรับออเดอร์แล้วเราก็พยายามเคลียร์รอบแรกให้ได้แล้วป้าก็บอกลองเปิดอีกไหมดูซิว่าจะเป็นยังไงก็คิดว่าเออเปิดรอบนี้ก็คงแบบนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเพราะว่าเขาสั่งกันไปแล้วรอบแรกใช่ป่ะปรากฏว่าเปิดพี่สาทำได้แล้วเย้ง่ายกว่าอันเก่าปะง่ายกว่าไม่กระดาษอะมันแข็งกว่ามันก็เลยพับง่ายกว่ารอบสองไปเปิดใช่ป่ะยอดพุ่งหนักกว่าเดิมแม่ตกใจมากคือพอเปิดอินบ็อกซ์อะเนื้อออกมาเปิดอินบ็อกซ์อะแล้วมันขึ้นเนี้ยตึ๊ก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 เด้ง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 เข้ามาเด้งเข้ามาเยอะมากแบบว่าทั้งหมดพันกว่าชิ้นเกือบ 2,000 รวมกับรอบแรกเป็น 2,000 ชิ้นแล้วอ่ะไหนแม่ตัวตอบไปผ่านโอ้ยผ่านค่ะสวยงามสำหรับคนที่ไม่เคยกินช็อกโกแลตดูไบนะคะขอบอกว่าอันบอกกันว่าช็อกโกแลตดูไบของเราเนี่ยเป็นช็อกโกแลตดูไบที่อร่อยที่สุดแล้วแบบเราไม่เคยกินร้านไหนที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะหนูเคยกินร้านอื่นเหรอคะไม่เคยกินแค่ของฉันที่เดียวแม่ก็เหมือนกันแม่ก็เคยกินเฉพาะของแม่ไม่เคยกินร้านอื่นเลยไม่รู้ว่าตัวช็อกโกแลตเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ชอบหวานนะคะเขาบอกว่าอันนี้ที่ร้านนี้คือดีมากเพราะว่าขมปีกินเข้าไปเลยอยากค่ะกินบราเพ็ดเลยค่ะพูดเล่นใช่ไหมแกเดี๋ยวนี้มันเป็นดาร์กช็อกโกแลตเพราะว่าบางคนแบบไส้หวานแล้วอาจจะอยากได้อะไรที่มันมาตัดกันนิดใช่แต่ว่ามันไม่ได้ขมค่ะเพราะว่าดาร์กช็อกแม่มีการผสมส่วนผสมแล้วให้มันกำลังแบบพอดีไม่หวานไปไม่ขมไปพอดีมากๆตัวไส้เนี่ยเขาบอกว่ากรุบกรอบมากเราได้เชฟมือหนึ่งของบ้านเนี่ยมาผัดเส้นให้ใครคะเชฟมือหนึ่งของบ้านคืออู๋นี่แหละค่ะเชฟอู๋นะคะมาผัดเส้นคือเชฟอู๋เนี่ยเขาประณีตมากน้องพิมนอกจากผัดก่อนผัดเนี่ยเขาจะมีการแยกเส้นทำเส้นอะไรแบบโอ้กรรมวิธีทำเส้นเขานานมากเขาทำจนขาหักเลยอะค่ะนิ้วโป้งแตกกระดูกนิ้วโป้งแตกนี่พูดจริงหรือพูดเล่นคะอุ้ยขาดเลยพูดจริงป้าลองเดินเนี่ยตอนนี้ป้าเดินเงี้ยอ๋ออันนี้คือที่ป้าขาหักเพราะว่าทำเส้นกระดูกแตกเหรอคะเพราะอะไรรู้ไหมนั่งขัดสมาธิทำเส้นแบบแยกเส้นให้มันฟูอะแล้วนั่งขัดสมาธินานแล้วนั่งทับขาตัวเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเส้นหรอกตัวเองดันนั่งทับขาตัวเองพอลุกขึ้นมาเดินไม่ได้ แล้วบอกว่าตัวเองจนกระดูกแตกคิดว่าป้าทับ3 วันไม่หายเลยเขานั่นน่ะสิเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาทับขาตัวเองอะจนทั้งกระดูกแตกส่วนตัวเส้นคุณฟ้านะคะก็คือเขาบอกว่าอะไรคะอร่อยมากแบบว่ามาจากไหนฮะมันมาจากตุรกีค่ะเส้นจากตุรกีคิดว่าเราจะอิมพอร์ตเส้นมาจากตุรกีใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเราอิมพอร์ตเชฟจากตุรกีเนี่ยเพื่อให้เอามาที่ไทยเพื่อให้เชฟมาทำเส้นที่นี่เลยไม่อิมพอร์ตเชฟไม่ใช่เราไม่ได้อิมพอร์ตเชฟเป็นตุรกีจริงๆแต่เขาเป็นคนตุรกีที่อยู่ที่ไทยอ๋อนึกว่าเป็นตุรกีปลอมอย่างที่บอกนะคะตอนนี้ยอดจองขนมเราเข้ามาแบบทะลุ 2,000 ชิ้นแล้วอะแล้วแม่ทำคนเดียวอะซึ่งแบบวันนั้นแม่ไปบอกพิมพ์ให้ทายว่าที่แม่เปิดทำช็อกโกแลตดูไบตอนแรกพิมพ์บอกแม่ว่าใครจะซื้อแม่อะไรเงี้ยอ๋อทำไมพูดอย่างเงี้ย ไม่ใช่ตัวเองกินทุกวันเลยใช่บอกก็เนี่ยหนูชอบกินก็ต้องมีคนซื้อบ้างแหละแล้วปรากฏว่าให้ทายตอนนี้แม่มียอดออเดอร์เท่าไหร่แล้วตอนนั้นที่แม่ไปบอกพิมพ์อะเพิ่ง600ชิ้นใช่ป่ะพิมพ์ยังบอกหูใครได้ตั้ง600ชิ้นเลยหรอบอกตอนนี้2,000แล้วแล้วใครเขียนเข้ามานะใครเขียนเข้ามาซื้อแม่ก็จะบอกว่าขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ยอดจองอ่ะรอบส่งอ่ะทะลุไปนู่นอีกเดือนนึงอ่ะกลางเดือนธันวาไปแล้วนะคะรอได้ไหมคะถ้ารอได้ก็สั่งพรีออเดอร์มาเลยแต่ถ้ารอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแม่ทำคนเดียวจริงๆคือแม่มีเขาเรียกว่า capacity ในการผลิตอ่ะว่าไงนะกำลังในการผลิตอ่ะวันนึงได้แค่80ชิ้นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าชีวิตต้องทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหมชีวิตต้องทำอย่างอื่นแล้วป้าก็มีงานประจำแล้วป้าก็ต้องมาผัดไส้ให้แม่แล้วผัดไส้อ่ะผัดทีละเยอะก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ละเอียดมันจะไม่ทั่วถึงมันต้องแบบหั่นไอ้แบ่งผัดทีละครึ่งสูตรแล้วมารวมกันอย่างเงี้ยตาที่เราอ่ะสั่งเค้กเน่ๆอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่าโอ้โหสั่งทิ้งรอ3 เดือนการตลาดหรือเปล่าเช่นแบบว่าการตลาดก็คือเหมือนกับ
จริงๆแล้วไม่ต้องรอนานขนาดหรอกแต่ว่ายื้อให้มันรอนานๆจะได้ดูว่าอุ๊ยมันสั่งยากคนจะได้อยากสั่งอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นไงจริงๆขนาดอันนั้นของเขาคือเขาดังมากใช่ป่ะแต่ของเราอ่ะบ้านๆเราก็แบบไม่ได้โปรโมทอะไรเลยไม่ได้โปรโมทเลยว่าจะให้แบบว่าโปรโมทลง TikTok ลงไอจียังไม่ได้โปรโมทเลยจ้างเจมินายมาแบบโฆษณากะตอนแรกกะว่าส่งไปให้อินฟลูเอนเซอร์นู่นนี่แล้วช่วยโปรโมทอะไรเงี้ยยังเลยแค่นี้ก็ทำไม่ทันแล้วอ่ะดีแล้วแล้วแบบคิดดูเดือนนึงแล้วแม่บอกเพื่อนว่าเนี่ยถ้าเธอจะกินน่ะแกต้องรอคิวเดือนนึงนะเพื่อนหนูก็มาแบบบอกว่าช่วยรัดคิวให้หน่อยช่วยรัดคิวให้หน่อยใช้เส้นลูกไม่ได้รัดคิวไม่ได้นะใช้เส้นนะคะรอไปก่อนรอไปก่อนนะคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูนะพอเราเนี่ยได้ช็อกโกแลตแล้วอย่างนี้ใช่ไหมห่อฟอยล์เรียบร้อยทีนี้หลายคนเนี่ยเขาจะถามแม่มาค่ะป้าว่าทำแล้วว่าส่งไปต่างจังหวัดหรืออะไรอ่ะมันจะละลายหรือเปล่าละลายละลายค่ะเพราะมันเป็นช็อกโกแลตแค่ออกข้างนอกแป๊บเดียวก็ละลายแล้วแต่มันจะไม่ละลายเหลวเปลวเป็นน้ำเพราะว่าช็อกโกแลตมันก็จะยังคงรูปอย่างนี้แต่สมมติไปถึงเนี่ยมันก็คือมันจะนิ่มเรียกว่ามันจะนิ่มถ้าคุณเอานิ้วทิ่มลงไปมันจะเละค่ะอย่าทิ่มลงไปนะอย่าทิ่มได้เนี่ยแม่จะห่อฟอยล์ไปให้แบบนี้เวลาได้ช็อกโกแลตไปจะได้แบบนี้เดี๋ยวแม่จะทำให้ดูห่อฟอยล์แล้วก็ห่ออ้าวพี่สางงอีกแล้วทำได้แล้วแล้วงงอีกแล้วไม่อันนี้ต้องพับอย่างนี้ก่อนพี่สามันจะได้ง่ายๆแกะออกมาก่อนไม่ใช่แกะออกมาแล้วพี่สาวางที่นี่แล้วอันนี้มันจะเป็นอันที่มันแหลมใช่ไหมพี่สาก็ลูดอย่างเงี้ยมันจะได้เข้าง่ายเข้าใจป่ะอ่ะต่อเวลาที่แม่แพ็คอ่ะพอห่อฟอยล์เสร็จก็จะห่อบับเบิ้ลแบบนี้ห่อบับเบิ้ลแบบนี้แล้วก็จะใส่กล่องอันนี้สมมติกล่อง2ใช่ไหมเมื่อคืนนี้แม่เพิ่งคุยกับคนนึงที่เขาอยู่เชียงใหม่แล้วแม่ส่งไปให้ที่เชียงใหม่แล้วเขาก็บอกอร่อยมากแม่ก็เลยถามเพราะว่าถามหน่อยว่ามันเดินทางไกลไปถึงเชียงใหม่แล้วสภาพมันเป็นยังไงเผื่อมีคนถามแม่จะได้บอกถูกเขาไม่เละเขาบอกน้องยังคงสภาพก็คือแม่จะเขียนไดเรคชั่นไปแบบเนี้ยว่าเมื่อได้รับแล้วนะคะเมื่อได้รับแล้วเนี่ยให้เอาเข้าตู้เย็นทั้งบับเบิ้ลแบบนี้เลยหรือถ้าจะให้ดีนะให้เอาเข้าตู้เย็นทั้งกล่องไปเลยเนี่ยแม่จะใส่แบบนี้เดี๋ยวหลุดแป๊บนึงนะคะแล้วก็ใส่กันชื้นนี่คือสารกันชื้นจะมีสารกันชื้นแบบนี้อย่ากินDo Not Eatค่ะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีวิธีการแช่เย็นนะคะใส่ไปอย่างนี้ไม่ใช่แช่เย็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ห่อบับเบิ้ลแล้วห่อพัสดุไปอีกทีเพราะแกะออกมาเนี่ยก็จะได้มาแบบนี้ถ้าเป็นกล่องสีก็จะเป็นสีใช่ไหมเสร็จแล้วพอได้ปุ๊บเนี่ยให้เอาแบบนี้เข้าตู้เย็นไปเลยหรือไม่อยากเข้าตู้เย็นก็แกะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นทั้งแบบนี้อย่าแกะบับเบิ้ลแล้วไปเข้าเพราะว่าเวลาเราเอามือแกะบับเบิ้ลแล้วถ้ามันนิ่มเนี่ยมันก็จะเละไปตามมือเราเข้าใจป่ะให้หยิบแบบนี้เข้าตู้เย็นพอมันแข็งปุ๊บแกะออกมามันจะได้หน้าตาเหมือนเดิมก็ถ่ายรูปมาให้แม่ดูยังดีเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมเลยเพราะว่าแม่ส่ง EMSจะได้ภายใน 1-2 วันยังไงก็คือยังคงรูปนอกจากมีบ้านหนึ่งพัสดุเขาโยนเข้าไปในรั้วบ้านมีเพื่อนแม่คนหนึ่งนะเป็นเพื่อนกันถ่ายรูปให้ดูบ้านเขาไม่มีคนอยู่ไปสนิทก็โยนข้ามรั้วไปแล้วก็ไปแปะอยู่กลางไอ้ลานจอดรถแล้วเขาดันไม่ได้กลับบ้าน2วันมันก็เลยตากแดดอยู่กลางลานจอดรถเขาแกะออกมายังกินได้แต่เขาไปเข้าตู้เย็นแต่ว่าหัวใจมันจะเป็นแบบหัวใจบีบีบีย, ออ ย, ยังอร่อยอยู่ยังอร่อยอยู่แต่ว่ารูปร่างมันแค่เปลี่ยนไปพี่สาบอกว่ากล่องอันนี้เขาผลิตมาไม่ดีหางหายพี่สาทำงี้หางหายค่ะ อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อ่ะเป็นไงน้องพิมพ์พับกล่องแล้วเป็นไงคือขอบอกว่าใครที่ซื้อกล่องไปเอ้ยที่ใครที่ซื้อช็อกโกแลตดูไบไปแล้วโปรดกรุณาเก็บกล่องเอาไว้ให้ดีๆแล้วไปใช้แบบจะใส่กิฟต์ใส่โบใส่แบบใส่อะไรก็ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าช่วยใส่ด้วยเพราะว่าทุกคนพับกันอย่างยากลำบากนะคะกล่องนี้เนี่ยพี่สาพับมา2กล่องแล้ว ยังพับงงอยู่เลยยังงงอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูนี่พอเราได้อันนี้สินค้าปุ๊บแม่ก็หน้าที่ป้าเดี๋ยวจะแม่จะทำให้ดูว่าเราอะห่อดีมากเลยเพราะว่าเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันกระแทกกระเทิกอะไรใช่ไหมนี่กระแทกโอเคแต่กระเทิกแปลว่าอะไรรู้จักเหรอกระเทิกพี่สาวนี่พี่สาวเพิ่งไม่รู้จักห่อให้ดีๆเลยเพราะว่าฮะ
คำคนโบราณมันเป็นคำคนโบราณเข้าใจไหมพี่สาพี่เป็นคนโบราณเหรอดูดิใครทำสก๊อตเทปหลุดอีกแล้วแล้วก็มีแบบพิเศษมากๆนะคะช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วง1แถม1ฮะไม่ใช่ยิ่งเป็นช่วงใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยเราแบบอยากให้แบบเสื้อบางคนแบบซื้อไปให้คนอื่นเป็นของขวัญหรือแบบซื้อไปให้แฟนหรือซื้อไปให้หวานใจอะไรอย่างงี้ก็สามารถรีเควสเราได้ว่าขอเป็นแบบผูกโบได้ไหมคะแล้วก็จะมีการผูกโบไปให้นะคะมีคนนึงบอกว่าให้ส่งวันที่เท่าไหร่เลยเขาบอกว่าเขาจะเอาไปให้เพื่อนวันเกิดแล้วก็มีอีกคนนึงเขาบอกว่าวันเกิดแม่ให้แม่ขอบคุณทุกคนที่เห็นค่าช็อกโกแลตดูใบเราถึงขั้นแบบเอาไปให้คนในวันเกิดเขาเขาบอกว่าวันเกิดแม่เขาบอกว่าให้แม่น้องพิมพ์อะรบกวนเขียนการ์ดวันเกิดให้แม่เราไปที่ไหนให้คะไปหาเขาเลยได้นะคะเอ้ยไม่เอาเหรออ่ะอันนี้คือกล่องแบบอันนี้กล่อง2นะคะเดี๋ยวเราจะเอากระหยุยลองก้นก่อนเออคุณแม่คะปกติเนี่ยป้าห่อดีกว่านี้นะอันนี้มันรีบฮะดูดิป้าห่อดีกว่านี้ป้าดีกว่านี้เหรออ่ะทำดีทำดีเนี่ยเก็บมุมด้วยค่ะเก็บมุมเนี่ยโอเคเอาเดี๋ยวว่าทุกคนรีเควสให้ผูกโบหมดเลยทำไมเนี่ยอ้าวก็ต้องผูกไหมเราก็ต้องผูกโบเราจะหมดเราก็ต้องผูกให้เขาจนกว่าโบเราจะหมดแต่ไม่เป็นไรเราไปซื้อโบใหม่ได้ค่ะนี่เราจะลงทุนเพื่อลูกค้าทุกคนนะคะอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นหนังสือเรียนของน้องพิมพ์กับนัชชานะที่ได้ไปเนี่ยนะคะนอกจากได้ช็อกโกแลตดูไบกินแล้วยังได้ความรู้ไปด้วยนะใช่เราหนังสือพวกนี้ไปอ่านต่อได้แล้วเอาไปเรียงเองเหรอที่มันฝอยไปแล้วโอเคเราจะแพ็คดีมากเลยนะอย่างนี้เราจะมีอันนี้ด้วยนะคะระวังแตกเห็นไหมนี่แฟลกจายระวังแตกอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรแฟลกจายฮะแฟกจายฟาโจฮะอะไรนะแฟกอะไรนะพูดสิฟาโจแฟกโจเออระวังแตกเนี่ยนี่ส่งไปแบบนี้เลยเออแต่ว่าถึงแม้ระวังแตกแล้วแม่ก็เห็นของเพื่อนแม่มันโดนเยอะท่านี้นะคะแม่ก็พยายามเร่งการผลิตอยู่แบบว่าบางคนเนี่ยบอกไปแล้วว่าได้วันนี้อ่ะบางทีอาจจะได้เร็วกว่านั้นแม่ก็จะเขียนไปถามว่าเออได้เร็วกว่านี้รับไม้ส่วนมากก็จะรับแต่บางคนจะรับไม่ได้แบบบางคนรับไม่ได้เพราะว่าหมายถึงว่าบางคนอ่ะถ้าเขาให้ส่งเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากอ่ะขยับให้เร็วขึ้นเขาก็ชอบทั้งนั้นแหละใช่ไหมทีเนี้ยก็พยายามขยับให้มันเร็วขึ้นเพื่อให้ว่าเวลาคนที่สั่งมาล็อตใหม่ๆบางทีอยากจะได้ช่วงปีใหม่หรืออะไรเงี้ยจะได้ทันแล้วเดี๋ยวจะอาจจะมีการไปเปิดรับประกาศอีกว่าเออเนี่ยมีให้สั่งได้อีกมีช่วงปีใหม่อยากได้เป็นของขวัญหรือเปล่าเดี๋ยวเรามีการผูกโบให้อะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีไส้อื่นเพิ่มแต่เรายังไม่รู้นะว่าจะเอาเมื่อไหร่ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะไส้อื่นที่น้องพิมพ์บอกว่าอร่อยใช่ไหมยังไม่บอกเดี๋ยวเพิ่งบอกอุบไว้ก่อนเหรอไหนคะกล่องนี้นะคะใครได้ใครเป็นฝีมือน้องพิมพ์ให้เซ็นด้วยมั้ยให้ลายเซ็นด้วยมั้ยอันนี้เขาไม่อยากได้หรอกเขาไม่อยากได้ลายเซ็นน้องพิมพ์มีคนนึงอ่ะที่สั่งมารอบแรกเลยอ่ะเขาขอลายเซ็นน้องพิมพ์ด้วยนะแล้วแม่ก็แพ็คส่งไปเรียบร้อยแต่ลืมลายเซ็นน้องพิมพ์เขาก็บอกเออไม่เป็นไรค่ะต้องสั่งมาใหม่ต้องสั่งมาใหม่แม่ก็บอกขอโทษจริงๆมีค่าจ้างไหมคะแคมูลอุตสาห์ช่วยทำงานเนี่ยอ่ะได้อะไรคะเฮ้ยสไปแน่เลยหมาโกลเด้นหมาโกลเด้นบอกพี่สาตกใจหมาโกลเด้นพี่สาตาเหลือกเลยจะเลี้ยงหมาโกลเด้นช็อกโกแลตดูไบนึกว่าจะให้เงินซะอีกอ่ะกินอันนี้ก็ไรช็อกโกแลตด้วยอันนี้ไม่ขายเพราะมีตำหนินะฮะเปล่าอันนี้เขาขายแต่ว่าให้กินเออเอาไม่หักทุนเลยครับให้ดูไส้ดูไส้นี่ไงมันแข็งอยู่ว่าตายแล้วกระเด็นนี่เป็นไงไส้แน่นๆน่ากินมากเขาบอกเป็นช็อกโกแลตดูไบที่กินใจที่สุดเพราะว่าเป็นลูกหัวใจถ้าออกจากช่องออกจากตู้เย็นใหม่ๆเนี่ยสามารถหยิบได้ก็เหมือนช็อกโกแลตทั่วไปไม่เลอะมือเห็นป่ะหยิบได้ก็เลอะด้วยนะคะนิดเดียวอันนี้เธอบีไงมันก็เลยไปบี้ที่มือแต่ว่าถ้าหยิบอย่างเงี้ยมันไม่เลอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสักพักนึงอ่ะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน
ฉะนั้นกินยังไงเดี๋ยวมันก็ละลายเลอะมือเหมือนช็อกโกแลตทั่วไปนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าแม่จะบอกว่าบางให้ไปกินที่ญี่ปุ่นใช่ไหมให้ไปกินที่หิมะจำได้ป่ะตอนที่เราไปฮอกไกโดแล้วตรงลานสกีหิมะตกหนักๆอ่ะแล้วเราถือไอติมซอฟต์เสิร์ฟออกไปอ่ะถ่ายรูปนั่งนานถ่ายซ้ายถ่ายขวาถ่ายแล้วถ้าถ่ายอ่ะก้าวออกมาจากร้านยังไม่ทันถ่ายรูปก็ละลายแล้วอ่ะถ้ามึงถ่ายแต่ที่นู่นนี่คือถ่ายไปเถอะไม่มีทางละลายไม่ละลายเลยช็อกโกแลตอ่ะตอนแรกช็อกโกแลตแม่หนากว่านี้นะแต่ป๋าบอกว่าเอาช็อกโกแลตบางๆดีกว่าแล้วไส้เยอะๆไม่ใช่มันอร่อยกว่าน้องพิมพ์ก็บอกเพราะว่าน้องพิมพ์ไม่ชอบช็อกโกแลตเยอะน้องพิมพ์อยากกินไส้ให้เยอะที่สุดอ่ะฉะนั้นแม่ก็พยายามทำช็อกโกแลตให้เปลือกบางที่สุดเพื่อที่ว่าให้ได้ไส้เยอะๆอร่อยๆนะใช่ไหมฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเรียกว่าเป็นสูตรของบ้านเราละกันอย่าไปเรียกว่าเป็นสูตรออริจินอลอย่าไปเทียบเลยรู้ไหมหนูกินไปไม่ต่ำกว่า100ชิ้นแล้วกินทุกวันเลยไม่ถึงถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงหรอกแต่เขาแม่ทำช็อกโกแลตดูใบมีกี่วันอ่ะหนูกินทุกวันตั้งแต่วันที่แม่ตั้งแต่เริ่มทำอ่ะเขากินทุกวันอ่ะหมดแล้วพ่อเองอ่ะจะเอาอีกเหรออย่าพึ่งเลยไม่โอเคถ้าใครอยากจะสั่งไปชิมนะคะก็ไปที่ Facebook เพจเด็กจิ๋วชิวเอาแล้วส่งเมสเซจไปตอนนี้หลังไม่ปีแล้วมั้งตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่แน่เพราะว่าตอนนี้พยายามเร่งผลิตตอนแรกอ่ะวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์แม่จะเว้นไว้ไม่รับออเดอร์เพราะว่าเราต้องถ่ายคลิปแต่ตอนนี้บางทีก็รับเหมือนกันเพราะว่าอยากจะเร่งผลิตให้มันได้เร็วๆเพราะว่าบางสงสารบางคนอยากกินอย่างเงี้ยรอนานแล้วแบบพอบอกว่าได้อีก4อาทิตย์อ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็สั่งนะแล้วเขาก็บอกว่าถึงตอนนั้นหนูคงจะลืมไปแล้วว่าสั่งไว้แม่ก็บอกขอโทษค่ะรู้สึกผิดแล้วต้องรีบผลิตให้เขาแล้วไม่มีคนนึงดีมากแม่ร้อยฟังดีของหนูใช่เขาบอกว่าเขาดูคลิปที่แม่นอนตีสามแล้วสลึมสลือพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสงสารแคมุนมากเลยที่ต้องเร่งทำแล้วแบบพักผ่อนน้อยแคมุนพักผ่อนบ้างนะคะหนูไม่รีบค่ะหนูรอได้หนูรอเลยปัดของคนนี้ไปเป็นปีแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าคือหนูอ่ะไม่รีบหนูรอได้หนูแค่แบบรอชิมฝีมือแคมุนก็พอแล้วอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าของหนูอะค่ะปัดเป็นออเดอร์สุดท้ายเลยก็ได้นะคะแบบว่าหนูรอได้แม่ก็บอกถ้าออเดอร์สุดท้ายนี้มันจะเมื่อไหร่ปีหน้าจะไม่ได้กินนะคะบอกว่าอย่าเลยค่ะเอาตามคิวที่แม่เลี้ยงไว้ดีกว่าเดี๋ยวส่งตามคิวนะคะเขาน่ารักมากแม่อ่านแล้วร้องไห้เลยใช่แล้วบางคนบอกว่านี่ล่าสุดส่งไปคุณแม่เขียนมาบอกว่าอร่อยมากเลยลูกสองคนชอบกินมากแล้วลูกสองคนเนี่ยเป็นคนที่กินข้าวยากกินข้าวไม่แบบดื้อไม่ยอมกินข้าวอะไรแบบเนี้ยเขาบอกลูกว่าถ้ากินข้าวเร็วๆหมดจานเนี่ยแม่จะให้กินช็อกโกแลตดูไปเด็กๆก็เลยกินกันหมดเรียกอย่างรวดเร็วแล้วก็กินช็อกโกแลตรู้สึกดีใจจริงนะรู้สึกแบบดีใจรู้สึกดีที่แบบแบบว่ามันมีสตอรี่อะไรเข้ามาแบบเนี้ยดีใจมากเลยก็ขอบคุณทุกคนตั้งใจทำทุกชิ้นจริงๆตั้งใจทำจริงๆเนาะโอเคค่ะลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย